ฐานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยได้เข้าเยี่ยมคำนับทานห้องนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่5มีนาคม2021ทานปริญญาเอกบุญทองจิตมณีกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางผักผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักห้องนายกรัฐมนตรีประธานองค์การกวดการรัฐบาลหัวหน้าองค์การต้านการโซลาร์บางดวงขั้นศูนย์กลางได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเจษดากตเวทินเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตคนใหม่ประจำลาวในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมคำนับครั้งนี้ท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านปริญญาเอกบุญทองจิตมณีที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเนื่องในโอกาสที่ตนได้มารับหน้าที่ใหม่เพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลังจากนั้นท่านปริญญาเอกบุญทองจิตมณีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้มารับตำแหน่งใหม่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมทางแสดงความเสื่อมมั่นว่าในระยะดำรงตำแหน่งอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านจะได้เสริมขยายสายพัวพันและการร่วมมือระหว่าง2ประเทศก็คือประชาชน2ชาติลาวไทยให้นับมือแน่นแฟนกว่าเก่าและท่านเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสุ่มทุกกำลังความรู้ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติสง่าของตนเฮ็ดให้สายพัวพันทางการทูตและการร่วมมือของ2ชาติให้เกิดดอกออกผลยิ่งขึ้น